สวัสดีครับมาพบกับณัฐวีเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องณัฐวีโฟโต้ใน YouTube Channel หรือในแฟนเพจณัฐวีโฟโต้ด้วยนะครับคราวนี้มาพูดถึง Y9 2019นะครับ2018 2019เราสามารถอัดวิดีโอหน้าจอโดยไม่ต้องใช้แอปผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆบางหลายคนถามว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นมีไอคอนที่อัดวิดีโอหน้าจอเลยจริงๆในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็สอบบอกอยู่นะครับแต่อาจจะดูไม่ถนัดก็ได้นะครับคราวนี้ผมก็ให้ดูทีนะครับให้เราลูบมาก่อนนะครับเพื่อเรียกใช้งานเครื่องมือตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีให้มานะครับเราก็ต้องกดที่เครื่องหมายที่เป็นตรงนี้นะครับเหมือนปากกานะครับการลิ้นสอนะเครื่องหมายข้างๆเครื่องหมายการตั้งค่าหรือหมายเฟืองนี่ครับกดหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้มาให้นะครับอยู่หน้าตรงนี้เราก็เลือกนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องมือที่มันให้มาเนี่ยมันจะมีอยู่เท่านี้แต่มันจะมีเครื่องมืออีกแต่ซ่อนไว้ยังไม่ได้ถูกเรียกออกมาใช้นะครับถ้าเราต้องการเรียกตัวนี้ออกมาใช้เราก็กดค้างเนี่ยดึงวิดีโอหน้าจอคือตัวนี้นะครับกด1ครั้งปึ๊บแล้วก็โยกดึงขึ้นมาแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้งานบันทึกวิดีโอหน้าจอได้วิธีการใช้งานเราก็ลากมากดบันทึกวิดีโอหน้าจอมันจะมีให้เลือกนะครับแหล่งที่มาของเสียงไอ้ตัวนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าเราต้องการอัดเสียงเราเวลาพูดเข้าไปด้วยให้เลือกไมโครโฟนถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการอัดเสียงอย่างแคปหน้าจอเนี่ยคุยกับใครอยู่ครับเราอยากจะแคปที่เขาพูดอย่างเดียวนะครับเราก็เลือกที่ระบบนะครับก็จะมีแต่เสียงเขาพูดเสียงที่อยู่ในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเสียงไมค์มันจะตัดออกไปไม่มีก็คือไม่มีเสียงเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถอัดวิดีโอหน้าจอได้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม